สงครามเต็มกำลังสงครามและการทำลายล้างมันกำลังปะทุขึ้นมาจริงๆแล้วเมื่อเหล่าทีมป้องกันหรือว่าทีมคาเมล่าแมนต้องออกโรงมาเปิดฉากการเอาคืนต้องยกทัพเพื่อมาปิดฉากการต่อสู้จากสงครามในครั้งก่อนแล้วเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรกันแน่พวกเขาจะพบเจอกับอะไรบ้างพวกเขาเหล่านี้นั้นจะสามารถเอาชนะพวกเหล่าปรสิตสกิปปี้ทอยเลตได้หรือไม่และจะมีจุดสังเกตอะไรบ้างให้เราได้ไปแกะกันกับสกิปปี้ทอยเลต EP ที่53นี้และถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปแกะจุดสังเกตกันเลยกับสกิปปี้ทอยเลต EP ที่53 Let's goและก่อนไปรับชมก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารอัปเดตหรือคลิป Skippity Toilet ตอนใหม่ๆก่อนใครอีกด้วยจาก EP ก่อนหน้า EP ที่52นั้นเราจะเห็นการเปิดตัวของเหล่ากองกำลังทีมต่อต้านที่มีทั้งทีมต่อสู้และทีมสนับสนุนหรือว่าทีมพยาบาลที่พวกเขานั้นได้ทำการปรากฏตัวออกมาและพวกเขาก็ได้รีบทำการเข้าช่วยเหลือเหล่าคาเมล่าแมนที่นอนบาดเจ็บอยู่และนอกจากนี้ยังมีตัวละครใหม่อย่างคาเมล่าฟูเมนที่เธอนั้นได้ปรากฏตัวออกมาและมีความเท่เป็นอย่างมากเธอนั้นสามารถใช้สกิลในการล็อกเป้าหมายและจัดการพวกเหล่าสกิปปี้ทอยเลตด้วยการยิงลูกดอกใส่พวกมันได้อย่างแม่นยำและจัดการพวกมันไปได้อย่างง่ายดายและนอกจากเธอคนนี้แล้วนั้นเรายังเห็นการโชว์ความเท่การกระโดดเข้าไปบวกกับเหล่าปรสิตของพี่เด็ดเดี่ยวหรือว่าพี่คิติโตอีกด้วยและใน EP ที่53นี้นั้นเราจะเห็นพี่แกคนนี้โชว์เท่อะไรอีกบ้างแล้วเรื่องราวมันจะมีจุดสังเกตอะไรอยู่กันแน่เราไปแกะจุดสังเกตกันเลยดีกว่ากับ Skippity Toilet EP ที่53เปิดเรื่องราวใน EP ที่53นี้มานั้นเราจะได้เข้าไปอยู่ในฉากของสงครามที่มันกำลังปะทุอยู่กำลังร้อนระอุซึ่งคาดว่ามันน่าจะคือสถานที่เดิมจาก EP ก่อนหน้านี้ที่กองกำลังของเหล่าคาเมล่าแมนเพิ่งจะบุกมาถึงและตอนนี้พวกเขาเองก็สามารถเข้ายึดพื้นที่บางส่วนไปได้บ้างแล้วซึ่งภายในฉากนี้นั้นเราจะได้พบกับบิ๊กคาเมล่าแมนและเลดี้คาเมล่าฟูเมนอีกด้วยซึ่งคาดว่าเธอคนนี้นั้นก็น่าจะคือตัวละครตัวเดียวกันกับใน EP ก่อนหน้านี้ EP ที่52และฉากในตอนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าสงครามมันจะเป็นการเอาคืนฝ่ายเดียวซะมากกว่าจากการไล่ต้อนเอาคืนของเหล่าทีมคาเมล่าแมนที่พวกเขานั้นยกกองทัพกันมาชุดใหญ่และอีกทั้งยังมีพี่ใหญ่อย่างไททันคาเมล่าแมนมาอีกด้วยทำให้พวกเหล่าสกิปปี้ทอยเลตนั้นสู้ไม่ไหวถึงกับต้องรีบล่นถอยออกจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วและด้วยพลังของพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนนั้นก็ทำให้เขาสามารถใช้พลังยิงลำแสงจัดการเหล่าสกิปปี้ทอยเลตบริเวณแถบนั้นไปได้จนเกือบหมดทำให้พี่บิ๊กเหล่าพี่บิ๊กคาเมล่าแมนแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยพวกพี่แกนั้นก็เดินกันได้เท่อย่างเดียวได้เลยก่อนที่ฉากจะค่อยๆปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นตัวละครสำคัญที่เราทุกคนนั้นต่างชื่นชอบกันมาโดยตลอดพี่เด็ดเดี่ยวหรือว่าพี่คิริโตะนั่นเองซึ่งพี่แกคนนี้นั้นก็กำลังทำการจัดการเหล่าปรสิตตรงหน้าอยู่เลยด้วยการใช้อาวุธของพี่แกอย่างไม้ดูดซ่วมทำการกดมันกลับลงไปในโถส้วมและฉากนี้เองก็ทำให้เรานั้นได้เห็นถึงเจ็ตแพ็คของพี่แกแบบเต็มๆซึ่งคาดว่าฉากต่อๆไปนั้นเราจะเห็นการต่อสู้ของพี่แกบนอากาศอย่างแน่นอนก่อนที่กล้องจะค่อยๆแพนไปยังพี่ลาร์คสปีกเกอร์แมนที่ดูเหมือนว่าเขาในตอนนี้นั้นเพิ่งจะจัดการสกิปปี้ทอยเลตแมงมุมไปได้สำเร็จและยังมีพี่บิ๊กคาเมล่าแมนที่กำลังเดินเท่ๆอยู่อีกด้วยพี่แกนั้นจะรับบทเดินเท่ๆอย่างเดียวเลยทีนะจากนั้นฉากก็ค่อยๆปรากฏตัวให้เราเห็นว่าสงครามในบริเวณแถบนี้นั้นเหมือนว่ามันจะได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีปรสิตสกิปปี้ทอยเลตตัวไหนเหลือรอดยังบริเวณแถบนี้ก่อนที่จะมีสกิปปี้ทอยเลตตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาตรงหน้าพวกเขาเหล่านี้และลาร์คสปิเกอร์แมนก็อยู่ใกล้ๆกับมันเป็นอย่างมากเหมือนกับว่ามันนั้นมีเทคโนโลยีเครื่องวาร์ปจนทำให้มันนั้นสามารถวาร์ปมาปรากฏตัวตรงหน้าเหล่าคาเมล่าแมนได้ในทันทีทำให้พี่คิติโตนั้นถึงกับตกใจรีบหันไปดูอย่างรวดเร็วก่อนที่เจ้าสกิปปี้ทอยเลตตัวนี้นั้นมันจะใช้ปืนลำแสงที่ติดตัวมาด้วยทำการยิงใส่เข้าไปที่ลาร์คสปีกเกอร์แมนในทันทีและสามารถจัดการลาร์คสปีกเกอร์แมนตรงหน้ามันไปได้อย่างง่ายดายทำให้ลาร์คสปีกเกอร์แมนคนนี้นั้นถึงกับลงไปนอนหมดสภาพในทันทีซึ่งคาดว่าเจ้าปืนนี้เองนั้นจะเป็นเทคโนโลยีปืนยิงลำแสงระเบิดเพราะว่าหลังจากที่เจ้าสกิปปี้ทอยเลตตัวนี้นั้นทำการยิงปืนลำแสงออกมาไปถูกยังเป้าหมายก็เกิดเปลวแสงระเบิดขึ้นในทันทีและอีกทั้ง
ร่างของลักสปิเกอร์แมนที่หมดสภาพอยู่นั้นยังมีรอยไหม้สีดำๆอยู่บนบริเวณเสื้อของพี่ลักสปิเกอร์แมนอยู่อีกด้วยก่อนที่เจ้า Security Toilet Warp ตัวนี้นั้นจะแสดงสีหน้ายิ้มออกมาหลังจากที่มันนั้นเพิ่งจะจัดการลักสปิเกอร์แมนลงได้ด้วยการยิงใส่เพียงครั้งเดียวก่อนที่พี่คิริโตะจะรีบทำการใช้เจ็ตแพ็คของพี่แกนั้นบินขึ้นตั้งท่าเตรียมต่อสู้ในทันทีและเราในตอนนี้นั้นก็ได้เห็นว่าพี่แกใช้เจ็ตแพ็คแบบเต็มตัวกันสักทีซึ่งมันนั้นก็มีความโคตรเท่ไปอย่างมากและหลังจากที่เรารอคอยกันมาเป็นอย่างเนิ่นนานเราก็จะได้เห็นการต่อสู้ของพี่แกคนนี้สักทีก่อนที่กล้องจะค่อยๆแพนหันไปทางซ้ายและปรากฏให้เราเห็นว่ามีพี่ไททันคาเมล่าแมนทำการกระโดดกระโจนเข้ามาอย่างไวเราอดดูการต่อสู้ของพี่คิริโตอีกแล้วไม่เป็นไรเราเข้าไปในฉากกันต่อดีกว่าและพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนคนนี้นั้นเขาก็เอาค้อนทุบเข้าใส่หัวเจ้าสกิปปี้ทอยเลตวาร์ปตัวนี้ในทันทีซึ่งเจ้าสกิปปี้ทอยเลตวาร์ปตัวนี้นั้นมันก็สามารถหลบการโจมตีทุกอย่างของพี่ไททันคาเมล่าแมนไปได้อย่างง่ายซึ่งมันนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วเป็นอย่างมากและเราเองก็เคยเห็นการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วมากๆแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วจากใน EP ที่51นั้นที่มีการปรากฏตัวของสกิปปี้ทอยเลตเครื่องบินตาสีแดงที่มันนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากจนทำเอาพี่ไททันคาเมล่าแมนต้องสู้กับมันอยู่เป็นเวลานานเลยทีเดียวจากความรวดเร็วในการเคลื่อนที่และความถึกสุดๆของมันนั่นเองก่อนที่เราจะกลับเข้ามาในฉากกันต่อซึ่งเจ้าสกิปปี้ทอยเลตวาร์ปตัวนี้นั้นมันก็ไม่ต่อสู้ยืดเยื้อให้เสียเวลามากนักหลังจากที่โดนพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนบุกกระโดดกระโจนเข้ามาใส่และมันก็ต้องทำการหลบหนีอยู่สักพักมันจึงรีบทำการวาร์ปหลบหนีไปในทันทีก่อนที่การต่อสู้กับเจ้าวาร์ปตัวนี้จะจบลงและพี่ใหญ่เองนั้นก็ค่อยๆหันกลับมาและฉากนี้เองก็ทำให้เรานั้นได้เห็นถึงอาวุธเต็มๆชุดใหญ่จากพี่ไททันคาเมล่าแมนคนนี้นั่นเองซึ่งพี่แกนั้นก็มีอาวุธแทบจะเรียกว่าเป็นคลังแสงเคลื่อนที่กันเลยก็ว่าได้มีทั้งค้อนยักษ์โล่ป้องกันปืนลำแสงอีกทั้งเขานั้นยังมีอาวุธปืนติดอยู่บนบริเวณไหล่ทั้งสองข้างอยู่อีกด้วยและพี่แกนั้นยังมีปีกเครื่องบินลบที่ทำให้พี่แกนั้นสามารถบินได้รวดเร็วไปอย่างมากอีกด้วยซึ่งพี่แกก็คือเครื่องบินลบดีๆเลยนั่นเองและฉากก็ได้ดำเนินการต่อพี่ไททันคาเมล่าแมนแกนั้นก็ค่อยๆลดอาวุธลงจากนั้นพี่แกก็ค่อยๆทำการยกมือขึ้นมาและทำการกวักมือเหมือนเรียกอะไรบางอย่างและกล้องก็ค่อยๆแผ่นไปให้เราได้เห็นกับกองกำลังกองทัพของเหล่าคาเมล่าแมนที่พวกเขานั้นกำลังไล่ลุกไล่คืบเข้ามาซึ่งจะสังเกตได้ว่านอกจากกองทัพกองกำลังสายต่อสู้แล้วนั้นยังมีเรือเหาะของหน่วยพยาบาลหรือหน่วยสนับสนุนติดตามมาอยู่อีกด้วยซึ่งเหล่านั้นก็เคยเห็นเรือเหาะแบบนี้มาก่อนแล้วใน EP ก่อนหน้านี้ EP ที่52ที่จะมีหน่วยพยาบาลหรือว่าหน่วยสนับสนุนทำการวิ่งออกมาจากยานเหาะเพื่อทำการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและนอกจากเรือเหาะนี้แล้วนั้นยังมีรถถังปืนพลาสมาติดตามมาอยู่อีกด้วยซึ่งมันนั้นก็น่าจะเอาไว้เพื่อใช้ในการช่วยเหลือทีมป้องกันจากการที่โดนเหล่าปรสิตนั้นเข้าทำการยึดร่างนั่นเองก่อนที่กล้องจะค่อยๆแผนกลับไปยังทางขวามือและปรากฏให้เราได้เห็นถึงกลุ่มคาเมล่าแมนอีกกลุ่มที่กำลังเดินเข้ามาในสงครามเช่นเดียวกันและในฉากนี้นั้นมันก็ปรากฏตัวให้เราเห็นอุปกรณ์การต่อสู้แบบใหม่ของทีมป้องกันอีกด้วยซึ่งก็คือรถถังดัดแปลงที่รถถังนี้เองนั้นทำการดัดแปลงเสริมติดป้องกันแทบจะทั้งคันและรถก็มีขนาดใหญ่มากกว่าคันปกติมากถึง 2-3 เท่าเลยนั่นเองแต่ความสามารถในการทำลายล้างนั้นเรายังไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดซึ่งมันนั้นก็อาจจะเป็นรถถังปืนพลาสมาขนาดใหญ่ที่เสริมความแข็งแกร่งมาก็เป็นไปได้อีกทั้งรถถังคันนี้มันต้องใช้คาเมล่าแมนในการควบคุมมากถึง2คนและเหมือนว่าจะมีอุปกรณ์กลมๆบางอย่างติดอยู่ทางด้านข้างรถถังคันนี้อีกด้วยซึ่งเราในตอนนี้เองนั้นก็ยังไม่ค่อยแน่ชัดว่ามันคืออุปกรณ์อะไรกันแน่อาจจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถยิงคลื่นเสียงอันตราโซนิกออกมาก็เป็นไปได้และนอกจากรถถังปืนพลาสมาเสริมเกราะคันนี้แล้วนั้นทางด้านหลังยังมีรถถังอีก1คันที่ดูแล้วเหมือนว่ารถถังคันนี้นั้นจะมีอุปกรณ์ในการต่อสู้ที่ดูแปลกประหลาดเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าอาวุธที่ติดมาด้วยนั้นมันคืออาวุธอะไรกันแน่มันอาจจะเป็นปืนพลาสมาเช่นเดียวกันกับรถถังก่อนหน้าก็เป็นไปได้และฉากก็ค่อยๆจบลงและเพื่อนๆคิดว่ารถถังเหล่านี้
พวกเหล่าคาเมล่าแมนเตรียมมาไว้สำหรับใช้ทำอะไรกันแน่พวกเขาจะเข้าไปชิงช่วยเหลือเอาตัวไททันสปีกเกอร์แมนกลับมาอย่างนั้นเหรอและเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ EP นี้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไปพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ See you later ครับผม